นายสุเทพปฏิเสธข่าวการเข้าพบพลเอกประยุทธ์เมื่อวานนี้นะคะซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าตั้งแต่เช้านอกจากประชุมครม.แล้วก็ยังประชุมคณะกรรมการอีกหลายคณะจนถึงช่วงเย็นแต่ก็ได้เรียกเสนาธิการทหารบกมาพบเพื่อให้กำลังใจการทำงานของหน่วยเฉพาะกิจปส.315แต่จากเนื้อหาที่ผบ.ทบ.พูดนั้นมีประโยชน์และก็ช่วยเตือนสติค่ะการมองว่าเข้าข้างประชาธิปัตย์นั้นถือเป็นการตีความเอาเองบอกว่าเท่าที่ฟังก็ไม่เห็นว่าจะเชียร์พรรคใดเป็นพิเศษส่วนทหารออกมายืนยันนะคะว่าไม่มีการพบปะกันระหว่างผบ.ทบ.กับนายสุเทพซึ่งพันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกทบก็ยืนยันว่าผบ.ทบ.มีภารกิจทั้งวันการเปิดใจดังกล่าวเป็นการแสดงจุดยืนบทบาทของกองทัพที่ปกป้องสถาบันไม่ได้เป็นการชี้นำเนื่องจากว่ามีความพยายามให้กองทัพไปเชื่อมโยงกับการเมืองขอให้สื่อนั้นใช้วิจารณญาณในการนำเสนอข่าวด้วยแล้วขณะนี้ก็มีพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งได้โทรศัพท์เข้ามาที่กอรมน.มากพอสมควรที่อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการกับคนที่เป็นสื่อแต่ไม่ได้หมายถึงสื่อมวลชนนะผมหมายถึงสื่อที่ท่านผู้การบอกท่านพูดเมื่อวานนี้ว่าอินกับเรื่องของขั้วการเมืองแบบสุดโต่ง